เพื่อนๆวันนี้จะมาพาผัดพริกแกงเครื่องในนะผัดพริกแกงกะเพรานะโดยฝีมือตาเพื่อนๆมาดูกันแล้วใส่น้ำมันเปิดแก๊สหรือยังเปิดแก๊สใส่พริกแกงแกงให้หอมนะเพื่อนๆพริกแกงหอมแล้วเพื่อนๆก็จะใส่เครื่องในลงไปใส่เครื่องในลงไปน้ำล้างถุงน้ำแกงล้างถุงพริกแกงนะก็อยากคนเยอะเดี๋ยวรอให้เดือดอีกทีแล้วนะเดี๋ยวค่อยปรุงเดี๋ยวรอให้สุกก่อนนะเพื่อนๆ เดี๋ยวค่อยรอค่อยดูตอนปรุงเอาแล้วเดือดแล้วนะคะปรุงได้เลยระวังหน่อยลูกพี่มันจะเค็มไม่เค็มหรอกกำลังดีใส่ชูรสนิดนึงอันนี้คือวิธีของตาทีนะวิธีง่ายง่ายวิธีแบบง่าย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 มากมากระหว่างคำว่าง่ายมีเส้นบางๆขีดกั้นระหว่างคำว่าง่ายกับมักง่ายเพื่อนๆดูเอาแล้วก็ตัดสินเอาเองว่าง่ายหรือมักง่ายพอสุกแล้วนะดูนะพอสุกแล้วเราก็กะเพราใส่เลยกะเพราเยอะด้วยผัดพริกกะเพราเพื่อนๆเคยกินไหมอุ้ยโอ้โหทำลายเลยเอาเรื่องแล้วเรียบร้อยทั้งบ้านเพื่อนๆบ้านยายเรียบร้อยทั้งบ้านนี่กะเพราพริกผัดพริกกะเพราเรียบร้อยนี่น่ากินไหมทำเองกินเองนักเลงพอเพื่อนๆอร่อยรับรองได้มือลองชิมดูลองชิมดูชิมให้ดูก่อนอร่อยใช้ได้เลยเค็มไปนิดนึงบอกตายหน่อยเค็มไปหน่อยเองเพราะว่าตาเป็นคนกินเค็มกินเค็มเค็มถึงเค็มมากคนให้ทั่วๆดิไม่ทั่วเลยกุ๊กๆๆอยู่ตรงนั้นน่ะสุกแล้วรู้แต่เกลือไม่กระจายไงอะไรน้ำตาลเกลืออะไรน้ำตาลไม่กระจายไงมันจะดับแก๊สแล้วเป็นไงเอาละพอแล้วอร่อยแล้วดับแล้วนะโอเคนี่สุกหมดแล้วดูหน้าตาเพื่อนๆพริกแกงกะเพราน่ากินไหมคะพริกแกงใส่กะเพราโอเคพริกแกงเผ็ดใส่กะเพราประมาณอะไรไหมกินแล้วประมาณแกงป่านั่นแหละเพื่อนๆโอเคพบกันใหม่คลิปหน้านะคะกินไม่เหมือนใคร